นนี้กำลังจะเข้าในการไลฟ์สดฟุตบอลไทยลีก3ครับ2022และ2023ครับในทางด้านของวันนี้ดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีครับออกมาเยือนทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับสวัสดีครับผมวีปัญจันครับขออนุญาตฝากในพวกตัวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มาไลฟ์กับพี่ยอดเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้กำลังช่วงใกล้จะเริ่มเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ของกัปตันนะครับอนาวินจูจีนครับในการเสี่ยงเหรียญครับเสี่ยงทายว่าจะเล่นแดนไหนใครเล่นฟุตบอลก่อนนะครับขออนุญาตทดสอบภาพและเสียงครับถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีก็ขออนุญาตกด1ครับกด1กดหัวใจรัวๆครับทดสอบครับเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ดราก้อนปทุมวันการนักเรียนซีนะครับต้องเก็บ3แต้มได้ครับพี่ยศครับสวัสดีคุณนิติภูมิครับที่รับชมอยู่ทางบ้านครับปกติถ้าเตะในบ้านนี่แกจะมากันทุกแมตช์ทุกนัดครับขอบสวัสดีครับทางด้านของโค้ชก๊อฟครับวันนี้ก็มาร่วมเชียร์ครับว่าทางด้านของ DP ดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีครับจะสามารถเก็บ3แต้มไปฝากชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้หรือเปล่าครับก็รับชมร่วมเชียร์ครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วครับก็กดไลค์กดแชร์ครับให้กับทางด้านของเพจสโมสรครับแล้ววันนี้ยอยศหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนพันทวนครับนั่งรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับกับคุณบอบี้ครับบอบี้พัชชัดครับผมสวัสดีครับก็ใกล้จะเริ่มเกมแล้วนะตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มร้องเพลงแล้วนะครับสามแต้มต่อไปฮะเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้อย่างแน่นอนอย่างชัดเจนนะครับก็วันนี้ยังไงก็สามแต้มเป็นอย่างน้อยวันนี้สนามค่อนข้างสวยครับพี่เอิร์ธครับครับผมก็เห็นทางด้านของนักเตะดราก้อนครับลงไปในสนามตอนมาถึงฮะก็บอกว่าพื้นสนามค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่ว่าน่าจะมีการลื่นเป็นบางจุดครับเพราะว่าช่วงเช้าเห็นว่ารดน้ำสนามหญ้าครับสังเกตวันนี้เนี่ยทางเจ้าสัวน้อยนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดจะส่งผู้เล่นอายุน้อยหลายๆตัวลงในสนามนะครับจากรายชื่อที่ให้มาครับทางด้านของดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับก็ทางด้านโค้ชใหญ่นินวงก็ในครึ่งเกมเวลาแรกครับก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบใช้ตัวนักเตะหลักๆเลยครับมาในชุดเก่งนะเสื้อสีขาวกางเกงสีฟ้านะครับเป็นชุดเย้าประจำของเรานะครับทางวีไอดราก้อนครับเขาจะติด VIP แล้วครับเมื่อวันเสาร์เพิ่งไปเตะ VIP มาดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วก็ทางด้านอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับก็มาในชุดแดงครับจากซ้ายไปขวาครับเปิดเกมครึ่งแรกอัสสัมชัญก็เปิดยาวมาเลยครับลูกนี้กรรมการเป่าฟาวดูนะจากพื้นสนามนะจังหวะปะทะเมื่อสักครู่นี้นี่ก็ยากขึ้นมาเป็นหย่อมเลยนะครับวันนี้นาวินจูจีนครับก็ได้ลงเป็นหลายชื่อ11ตัวจริงครับสวมปอกแขนกับตันทีมอัดสำคัญยูเดครับได้ทักทายก่อนในลูกฟรีคิกลูกแรกครับจากเกือบจะเป็นมุมตรงฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ในครึ่งเวลาแรกครับอัสสัมชัญปั่นด้วยเท้าซ้ายลูกนี้โอ้โหมงเช็ดกับหน้าประตูน่าจะมีอาการลื่นนะผู้รักษาประตูอัสสัมชัญยอดยาวมาก็ไม่ผ่านณัฐกรสร้อยทองครับ
ก็วันนี้ได้ยืดพื้นที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงนะครับสำหรับกัตตากรไฟทองโอ้โหนี่ครับผู้รักษาประตูดาก้อนน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับจากข้อเท้าครับน่าจะเกิดจากอาการลื่นเมื่อกี้ทางหน้าประตูนี่น่าจะมีอาการน่าจะเปียกน้ำแล้วครับพีระเดชบุญเข็มครับก็น่าจะจังหวะปะทะจากลูกบีทิ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะตกลงมาก็น่าจะข้อเท้า 3,500 แล้วครับแพงใช่ไหมข้อเท้าแพงครับเมื่อวานเป็นไงครับพี่ครับกี่คู่ครับเมื่อวานก็ยันมืดเหรอครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นครับเหมือนเดิมเสียงแหบเสียงหายไปเลยครับอาจสำชันยูไนเต็ดจะได้ถูกครับเล่นง่ายๆครับเพื่อนก็ยังเล่นกันในที่แคบที่ดีอยู่นะเอาละฮะแทงมาแล้วนะอาจสำชันโอ้โหจังหวะนี้ครับไปเองเลยครับลูกนี้ยิงยัดเข้ามาโอ้โหผ่านหน้าประตูไปอย่างน่าเสียดายครับจังหวะหวาดเสียวจังหวะแรกนะครับเป็นทางด้านกองหน้าของอาจสำชันนะครับทางด้านผู้เล่นหมายเลข20ครับปงปนโนดเข้าชาร์จไม่ทันครับจังหวะนี้ของอาสัมชัญยูไนเต็ดครับอันนาวินทุ่มกายมาให้ตูมากครับไลแมนยกธงบอกว่าบอลออกครับน่าจะทุ่มผิดหรือเปล่าครับให้ทุ่มใหม่หรือเปล่าครับอ๋อน่าจะกินแดนเยอะไปฮะภูมิกายมาให้ตูม่ามุ่งไม่ถึงครับเข้าทางของอัศมชันอัศมชันตอกส้นมาครับดากรพุทธวันครับได้ลูกทุ่มครับอีกครั้งนึงครับลีลาของทางด้านพงปนดกับแก้ววิเชียรครับตอกส้นให้เพื่อนเดมดูมาแล้วสิริพงศ์สาดยาวออกไปกลางสนามโดนตัดไม่ได้ครับมงเช็ดวิ่งแข่งกับมาอาตูยิงไกลเลยครับลูกนี้เข้าซองของทางด้านผู้รักษาประตูครับพิระเดชสิริพงศ์เล่นสั้นๆกับอนุวัฒน์มาตลาดครับในแมตช์ที่แล้วก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับทางด้านของเจ้าม้าเหล็กครับนัตกรข้ามฟ้าไปให้ทางด้านของสิริพงศ์โอ้โหลูกนี้จับบอลยากไปครับเปิดเกมมาอัศมชันยูไนเต็ดก็บุกได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับกรรมการเป่าฟาวเลยครับจังหวะนี้ในเกมครึ่งเวลาแรกครับทางด้านของอัศมชันยูไนเต็ดครับโอ้โหก็บุกไม่หยุดเลยฮะอันนี้ก็ได้เป็นลูกเตะฟรีคิกทางด้านของนัตกรสร้อยทองก็บอกให้เพื่อนเช็คล้ำไม่ดีครับเตะปอมยาวออกมาเสา2สิริพงศ์โอ้โหลูกนี้เจ้าตัวครับซัดข้ามคานเลยครับเป็นเจ้าดนทชัยนะฮะยกด้วยขวาข้ามคานออกไปหมายเลข32นะครับสิริพงศ์อนุวัฒน์ข้ามมาให้นัทกรอิ
ธิพลอิทธิพลล็อกหนึ่งจังหวะสวยครับจังหวะนี้ข้ามฟ้าไปให้สิริพงษ์สิริพงษ์คงเจ้าป่ามีอนาวินยืนรอเปลี่ยนแกนมาให้ทางด้านของนราธิปนราธิปเครือรัญญาแทงเข้าในไปถึงไทกาไทกายกให้ตูมาครับลูกนี้โอ้โหน่าจะอยู่จังหวะล้ำหน้าครับเจ้าตัวเลยไม่ขยับฮะกรรมการพูดช่วยกระสินก็จ้องยกทงอยู่แล้วว่าสักครู่นี้นี่ดูจากพื้นสนามครับเวลาสตาร์ทจริงลงไปนี่ดินขึ้นมาเป็นกระจุกเลยฮะน่าจะคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วนะครับสนามนี่ค่อนข้างนุ่มฮะครับนุ่มไปทางค่อนข้างนุ่มเกินโอ้โหน่าจะมีลื่นด้วยเกือบแฉะฮะนี่นุ่มเกือบแฉะครับอัศชันยูเต็ดจะได้ทุ่มครับทูมยาวมาเพื่อนวิ่งทำทางมามงดักมามีตูมาปังบอลไว้ครับอาตูพิระเดชเฟี้ยงเร็วมาให้อนวินอนวินก็วิ่งไปทางด้านไต่เส้นไปกับขวาอาตูมาตูมาสับให้กับไทกาโอ้โหลูกนี้สไลด์ดักไว้ได้ครับกรรมการไม่เป่าครับจังหวะนี้จังหวะสังกัดตูมาอาตูอาตูหลอกหนึ่งจังหวะตัวใหญ่กว่าได้เปรียบครับอาตูซัดมาถึงอนาวินลูกอยู่ที่เน็ตกลางของอัศจรรย์ยูเต็ดนะครับเอาละอิทธิพลเปิ้ลแหมปั๊มมานึกว่าจะได้เล่นต่อจับบอลไม่อยู่ครับตอนนี้ปล่อยอยู่ที่แดนโอ้โหนี่ครับสกุลสันตุษสะดุดกระลูกไปแล้วครับกลางสนามฮะหลุดมาเป็นแผ่นเลยนะเมื่อสักครู่นี้สมชันเบิ้ลออกมาถึงเพื่อนหรือเปล่าณัฐกรไปอยู่ที่ไทกะไทกะจะไปเองหรือเปล่าปั่นออกไปไม่ถึงเพื่อนผู้เล่นนะสำชันก็ต้องบอมทิ้งออกไปเลยครับลูกนี้ลูกออกข้างครับเป็นดาก้อนปทุมวันกับ WFC นะครับได้เล่นลูกจุ่มนะนี่ก็ต้องมาร่วมลุ้นแล้วครับว่าทางด้านโค้ชใหญ่นินวงจะมีแผนการยังไงครับเพื่อจะเก็บ3แต้มแล้วก็ต้องมารอลุ้นครับว่าจะสกอร์สูงหรือเปล่าครับแต่ในทีนั้นก็ต้องเบิกประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับกรรมการเป่าครับ
กลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วฮะมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ดราก้อนจะได้ลูกติดมุมนะครับโอ้โหไทยกะกระโดดจักรยานอากาศเลยครับแต่ว่าเตะว่าวครับไม่โดนลูกบอลตูมาเปิดออกมานัทกรโอ้โหจังหวะคุกคิกหน้าประตูครับดาก้อนปทุมวันได้ฝาวหรือเปล่าก็มาลุ้นนะครับในจังหวะแบบนี้ครับทางด้านของตูมาตูมาซิยานจะเป็นผู้รับหน้าที่สังหารเองครับผู้ตัดสินก็เดินมาสเปเชียลนะครับการของเสาแรกก็มีเอ็มมานาวินอยู่ครับเสาสองก็อยู่กับหลายคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป้าหมายน่าอยู่ที่อตูเรียล่าครับตูมายอดมาเสาแรกลูกนี้อันนาวินซัดเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหยังคุกคลิกฮะจังหวะสองจังหวะเลยครับอัศจรรย์โต้กลับเร็วกรรมการไม่รีรอครับจังหวะนี้ครับโอ้โหควักหนึ่งใบเหลืองครับให้กับทางด้านของสิริพงษ์คงท่าป่าครับแม่เมื่อสักครู่จังหวะคุกควิกนี่แอบมองเหมือนว่าจะไหลเข้าไปเส้นแล้วเหมือนกันนะครับแม่ระยะไกลที่สายตาก็ไม่ดีครับ ต้องไปดู VAR ครับไม่เป็นไรฮะก็ยังเสมอที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับยังสู้กันต่อครับทางด้านดาก้อนไปดูบอลเกาหลีซีก็น่าจะเริ่มตั้งเกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูฮะรอไปดูพลังมังกรนะว่าจะเติมตัวแรกได้เมื่อไหร่นะครับสำชันปั่นออกมาเสาสองเตะยัดไปก็ว้าวแล้วครับสิริพงศ์ต้องรีบเคลียร์ออกมานราทิพย์นราทิพย์เคือรัญญาจับบอลยาวไปเข้าทางของปฐมพรเล่นแดนหลังเข็มทิพย์ก็ต้องสกัดออกแล้วครับลูกนี้ตูมาขยับไปทางขวาครับโยนเข้ากลางครับอย่างไม่พ้นอันตรายนะฮะอัสซัมชันลูกออกหลังไปแล้วครับก่อนไปทุกวันก็จะได้ลูกเตะมุมครับทางด้านของอันดาวิจูจินอันวินปั่นออกมาเสาแรกที่มีใครเติมครับอันสำชันจะโตเร็วหรือเปล่ามีนาราทิตมาอยู่นัทกรไปที่อันวินอันวินยกลูกเก่งเลยครับลูกนี้แต่ก็โดนดักไม่ได้ทางด้านของอันสำชันจะเปิดให้เพื่อนบอลก็ออกไปครับทางด้านข้างสนามครับโค้ชใหญ่นินวงก็ออกแอคชั่นพอสมควรนะกระตุ้นให้ลูกทีมทำประตูแรกให้ได้ครับล้ำหน้ากับจ
จังหวะนี้ทางด้านของพงษ์พนดแก้ววิเชียรครับล้ำไปด้วยปลายสตาร์ทด้านซ้ายนิดเดียวฮะแหมมุมนี้ใกล้ฮะมองเห็นชัดมองเห็นชัดเลยครับโต้กลับเร็วแล้วครับดาก้อนปทุมวันโอ้โหเลยล้ำเกินหน้าเจ้าไทยกับตูมาไปนิดเดียวครับโยนมาทางขวาถูกแรงไปแล้วครับไม่มีอะไรครับบอลออกไปจังหวะเมื่อสักครู่ครับไทยกาก็จ่ายย้อนหลังให้กับตูมาครับตูมาตูมาเป็นเข้ากลางมาอิทธิพลเอาทางสิริชัยนะครับจังหวะนี้ยิงไกลโอ้โหประตูเซฟได้ฮะต้องทุบออกเลยครับนาวินจูจินโยกออกมาเสาสองโอ้โหโดนคานครับโอ้โหแม่มาเป็นนาโลครับนาวินนาวินโยกขวาครับโยกเข้าไปครั้งหนึ่งโอ้โหเอาละสำชันยูเต็ดครับเคลียร์ได้ครับก็ต้องแลกกันแล้วครับในเกมครึ่งเวลาแรกครับช่วงต้นเกมอัศวชัยก็บุกหนักครับตอนนี้ก็เป็นทางด้านของดาก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับขอบุกมั่งแล้วกันฮะแต่ก็ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับหลายต่อหลายจังหวะครับเอาละเดี๋ยวรอสักครู่กับตันเอ็มให้สัญญาณแล้วครับเอามีผู้เล่นเป็นอะไรครับชนแล้วล้มหรือเปล่าฮะจังหวะยอยศหันหลังไปโยงกลับมาเป็นอะไรครับผมหันไปเมื่อสักครู่นี้อาตูวิ่งหนีฮะแล้วก็วิ่งมาชนไหล่อาตูแล้วล่วงไปเลยฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับห้ามยืนก่อนห้ามยืนชิดกันครับโอ้เบียร์ก็อยู่หน้าประตูแล้วครับตอนนี้มันจะมีช่องให้บอลเข้าไปไหมนั่นน่ะเดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูครับเอมานาวินก็มองหาเพื่อนแหละครับไม่รู้จะเปิดให้ใครครับตัวนี้ก็อยู่หน้าประตูแล้วครับผู้ตัดสินยังไม่ได้ให้สัญญาณให้เตะมุมนะครับผู้ตัดสินบอกว่าต้องแยกครับต้องแยกต้องเคลียร์ให้ห่างครับนาวินก็วิ่งมาถามครับบอกว่าจะให้ผมยิงได้เตะได้ยังครับเอาละนาวินเดินเข้ามาสั่งการอะไรลูกทีมหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีประตูเต็มไปหมดแล้วทุกคนครับเปิดออกมาเสาสองโอ้โหประตูต้องกระโดดช็อกออกไปครับถ้าไม่โชคดีก็ไม่รู้จะยังไงครับพอยืนเต็มหน้าประตูแล้วครับเป็นตูมาครับน่าจะทุ่มไกลหรือเปล่าลูกนี้ขอสวัสดี FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านครับสามารถกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพจสโมสรครับแฮนด์บอลหรือเปล่าครับกรรมการไม่ให้แฮนด์บอลโอ้โหไม่ให้อีกแล้วยังไงครับไม่ให้หรือไม่เห็นน่าจำน่าจะทั้งสองอย่างแล้วครับคุณบอบี้ครับแม่ลูกไหลตกแขนแล้วครับลูกนี้ก็น่าจะลักษณะแขนอยู่แนบลำตัวฮะก็น่าจะยังไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลครับต้องดูที่เจตนาแล้วครับเจตนานักบอลหรือกรรมการครับ ไม่พูดได้ไหม เราก็อ่านตามคอมเมนต์นะครับอัศวชันอยู่ในเต็ดครับไอ้ลูกเต็ดฟิกขึ้นมาก็มาการก็เรียกมาเตือนครับเรียกตูมามาเตือนเรื่องอะไรครับไม่เป็นไรฮะตูมาบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง ตูมาก็ฟังไม่รู้เรื่องครับกรรมการก็ฟังตูมาไม่รู้เรื่องครับสมชันเล่นสั้นๆมาครับแล้วไทกาวิ่ง
แนวเข้าไปเลยครับสาดยาวออกมานัทกรตั้งป้อมมงดักไว้ได้นราธิปนราธิปเก็บบอลเข้าซ้ายจะเตะลอดดากแต่ก็เพื่อนก็หุบขาไว้ทันครับกรรมการเป่าฟาวทางด้านของผู้เล่นเบอร์19ครับอาทิตย์บัวงามหยอดยาวมาก็ต้องเตะสกัดแล้วครับพีระเดชบุญเข็มเตะพุ่งออกมาเบิ้ลทีเดียวไปอยู่ที่ไทกะตูมาตูมาหยอดมาพื้นที่ว่างครับให้กับไทกะวัสดกะหยอดมาอนาวินอนาวินไปเองหรือเปล่าลูกนี้ได้ลูกเตะมุมครับคุณบีครับก็ต้องมาดูครับจังหวะนี้ครับว่าผู้เล่นทั้งทันก่อนทั้งสองทีมจะไปยืนอัดกันอยู่หน้าประตูหรือเปล่ามาแล้วตูมานัทกรเข้ามาแล้วดูว่าจะเป็นสูตรเดิมหรือครับตอนนี้ส่วนใหญ่ยืนไปที่เสาแรกนะครับน่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้คือยังไงครับกรรมการแล้วก็เหมือนเดิมฮะอาตูบอไอ้ผมอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าอาตูบอกฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะสวัสดีครับคุณแม่แอปซ่าครับอาตูเข้าประตูครับผมกรรมการตัดสินยังไงครับอาตูเรียกแล้วครับเลยอาตูเรียกแล้วครับวันนี้เจ้าตัวก็ยังงงๆครับเป็นประตูครับในครึ่งเวลาแรกดาบก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับขึ้นนำอัสสัมชัญยูไนเต็ดจนได้ครับจากการยิงลูกคุกคิกครับมองสวยๆตัวแรกครับแล้วก็เป็นทางด้านของผู้เล่นของอัสสัมชัญครับไปแทงลูกเขาน่าจะอยู่ในเขตหลังเส้นประตูครับเอาแล้วครับทางด้านของโค้ชใหญ่นินวงและลูกทีมครับก็สามารถทำประตูแรกมาได้แล้วครับนับหนึ่งแล้วนะครับพี่โยครับครับผมรอดูลูกที่2ครับว่าจะมาลักษณะแบบไหนครับลูกแรกมาแล้วนี่ก็น่าจะคลายความกดดันความเกร็งของจากก้มทุกวันได้พอสมควรครับทางด้านผู้เล่นของอาสัมชัญยูไนเต็ดครับก็ยังปัดทวงไม่เสร็จครับลูกนี้ก็สัญญาณมาจากผู้ช่วยประสิทธิ์นะฝั่งนู้นเลยมันฝั่งทางไกลนะก็ยกให้เป็นประตูนะครับพัสกุเอาแล้วครับโยนยาวมานัทกรยกออกข้างไปเลยสวัสดีครับคุณช่างถมครับช่างถมมาฮะตรงลงถมยังครับหมายเลข9ยกเข้ามาไปเมฆระเดชระเดชบอมยาวมาทีเดียวให้กับศิริชัยเข้าทางหรือเปล่าโดนมงดักไว้ได้ทางด้านของผู้เล่นหมายเลข17ครับปฐมพรเพชรลักษณ์ปฐมพรแม่ใส่ไปกับแดนหลังไม่ผ่านนัทกรไทกะวิ่งไล่ไปแล้วได้ไหมแม่ลูกขยันต้องโยนเข้าฮะไทกะมาสุดตะการครับไอ้หนุ่มพลังใบครับสมชันขึ้นหลังแล้วก็บอมยาวให้ผู้เล่นทางด้านกับขวากิติพงษ์สุขะครับจังหวะกรรมการไม่เป่าครับน่าจะให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับแต่บอลก็ออกหลังไปก็ยังไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยแล้วก็ลูกไหนถูกใจก็กดหัวใจมานะครับครับคุณยายผมจะมีปัญหาหูฟังแล้วคุณภาคภูมิครับโอ้โหแกก็หวานเชียดตลอดครับน้ำตาลจะขึ้นนะครับดักมาได้เข้าทางผู้รักษาประตูนัทวุฒิแทงกระโทกครับ
ายเลข18นายจังหวานของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับอยู่ที่อิทธิพลยกไปทางขวาครับไปถึงสิริชัยถึงไหมเก็บได้ด้วยครับโอ้โหจะคืนให้อนาวินแล้วก็ติดบล็อกครับเนี่ยจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่ใหญ่นิมงยกนิ้วให้เลยนะจังหวะเปิดไปทางขวาเมื่อสักครู่นี้น่าจะเข้ามาตรการเดิมฮะเข้าสูตรเดิมฮะกดดันเกมสูงเลยครับเอาละเป็นนัดสำคัญเยอะเด็ดครับจะได้เล่นลูกจากเกมประตูขึ้นมานะครับดอกขวามาลูกออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับจังหวะนี้นราธิปทุ่มเร็วให้กับไทกะก็โดนตัดไม่ได้ครับตัดเข้าในอนุวัฒน์โอ้โหสกัดพลาดครับลูกนี้เข้าทางของผู้เล่นอัศชันออกไปทางด้านกราบซ้ายก็มีตัวเติมมาตลอดแล้วครับทางด้านของเข็มทิศครับเข็มทิศเพชรลัดกรรมการบอกตั้งให้นิ่งครับเอาละก็น่าจะพักคูลิ่งเบรกครับคูลิ่งเบรกครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับแฟนบอลนะครับใกล้จะเปิดแล้วนะฮะสำหรับวิโรช็อปนะครับช็อปของคนนักกีฬานะครับก็จะมีอุปกรณ์กีฬานะครับมีรองเท้านะครับมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็สำหรับแฟนบอลนะท่านใดที่สนใจนะครับเดือนหน้าครับน่าจะเปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝากไปเลือกไปดูไปหากันได้นะครับก็จะเปิดอยู่ที่บิ๊กอารีนานะครับใกล้ๆกับแยกแกงเซียนนะครับแล้วก็ฝากไว้World Fitness นะครับ Fitness อันดับ1ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับติดกับวีโรช็อปนะครับก็สมาชิกนะครับนักกีฬาท่านใดสนใจรักสุขภาพนะครับก็ไปสมัครสมาชิกได้นะครับออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์หลักของสโมสรนะครับดราก้อนโซลาร์ลูฟนะครับดราก้อนพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์นะครับคุณลิเบก็มีจังหวะมีเวลาให้โค้ชทั้งสองทีมนะวางแผนแก้เกมกันนะครับตอนนี้ก็ผู้ตัดสินให้สัญญาณกลับลงไปเล่นต่อเลยครับเราก็มาดูวันการจัดระเบียบ FC นะครับได้ประตูขึ้นนำนะครับจากอาตูลิเอล่านะครับสัมชัยเด็ดจะได้เล่นลูกฟรีคิกฮะก็เล่นสั้นครับเปิดมาทางขวาเอาตูมาแย่งได้ครับเป่าฟาวแล้วครับจังหวะแบบนี้ครับสัมชัยยูไนเต็ดครับ1ใบเหลืองครับทางด้านของกิตติพงษ์สุละครับต้องดูว่าเจ็บหนักหรือเปล่าครับยังจับที่ข้อเท้าไม่ปล่อยเนี่ยดูมากตอนนั้นจะแบบสภาพสนามนะที่ค่อนข้างนุ่มสภาพสนามก็มีผลต่อการเล่นครับ
สนามค่อนข้างชื้นนะครับค่อนข้างเปียกนะครับก็เป็นภาพที่ดีฮะทางตูมาลุกขึ้นมาเดินได้แต่ว่าจู่ขยโยกอยู่นิดนึงครับเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มและด้านของเจ้าโลนซ่าครับตูมาซิยานครับนัทกรเล่นใส่กับอาตูคืนมาให้นัทกรไปที่ศรีชัยนาราทิพย์โยกปั่นออกมาให้กับทางด้านของไทกะจะไปเองหรือเปล่าครับไทกะก็ตัวเล็กครับกรรมการไม่เป่าลูกไปอยู่ที่กับฟ้าครับอันเดวินคืนหลังมาซิลิโบงอันวัดมาตลาดเปิดทางซ้ายมานะครับนัทกรมาที่นาราทิพย์ลูกนี้เพื่อนเติมมาไม่ทันนะยกซ้ายมาเจตนาดีครับยกบอลจะให้สิริชัยก็เป็นทางด้านของอัศวินเด่นครับก็จะได้เล่นลูกทุ่มเข้ามาเดี๋ยวคุณบีครับเดี๋ยวยศขออนุญาตดื่มช้างก่อนนะครับครับฮะช้างเลยแหละน้ำดื่มไหมครับน้ำดื่มตาช้างเอาซะตกใจกันเลยทีเดียวนะครับอาตูเรียละโอ้โหเขาย้ำลองหนึ่งทีฮะแม่เปิดไปทางขวาแล้วให้ไปทางฟิลิปงอันดาวินแม่จังหวะนี้ได้ลูกเก่าอะยกลองไปหนึ่งทีครับเป็นไทกะโอ้วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วไทกะเมื่อกี้ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยครับโอ้โหนาราทิพย์เกี่ยวไม่ติดครับตรงนี้ไปทั่วจริงครับคนนี้เอาแล้วครับแม่ยืนผิดจังหวะไปนิดนึงครับล้ำหน้าครับนราทิพย์คือรัญญาประตูสัมชัยเด็ดเปิดเกมขึ้นมาแล้วครับอัตุเวลามองได้ครับลูกอยู่ที่กลางสนามครับสวัสดี284ท่านครับที่รับชมการไลฟ์สดของยอยนและทีมงานครับรับชมจากทางบ้านก็สามารถกดแชร์กดติดตามเพจสโมสรครับแล้วก็กดหัวใจรัวๆครับให้เหล่าบรรดานักเตะแล้วก็โค้ชใหญ่นิวงครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ครับในขณะนี้ก็อยู่ในเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับต่างด้านดากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับก็ขึ้นนำอาสัมชัญยูไนเต็ดครับ1-0จากการทำประตูของอาตูวิเอล่าครับในเกมการแข่งขันในครึ่งหลังๆนี่ครับโอ้โหอาตูแกนี่ขึ้นมาทำเกมได้ดีหลายจังหวะนะโอ้โหยืนถูกที่แล้วครับคุณพีระเดชฮะบอกเพื่อนเลยใจเย็นๆนะอยู่เสาแรกถูกที่ถูกเวลาครับออกซ้ายมาเลยแม่เป็นสำคัญที่เด่นครับทุ่มให้อนุวัตรหลอกไปที่อิทธิพลมาอยู่ที่อาตู้ทางออกไปกับขวาสิริพงษ์ชิปยอดมาให้ที่ว่างไทกะวิ่งคั่วไปครับลูกนี้แต่ด้วยความแรงของลมครับความเร็วลม24น็อตครับทำให้ลูกบอลนี่โอ้โหพุ่งไกลครับวิ่งตามไม่ทันครับไทกะบอกวิ่งไม่ทันครับลูกนี้บอลยังคุกคิกอยู่กลางสนามอิทธิพลตัดออกมาได้ครับก็ต้องมาตั้งหลักใหม่ครับในด้านของนัทกรเตะบอลติดบล็อกครับออกไปมาอยู่
จิตูมาข้ามฟากไปเลยครับถึงอนาวินหรือเปล่าอนาวินเอาบอลลงเก็บบอลไว้ได้เด็ดดูแก่ครับลูกนี้ทำจริงกับศิริชัยอนาวินเกี่ยวบอลยังไงครับกรรมการไม่เป่าอนาวินก็ไม่ว่าอะไรครับวิ่งมาแล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับยิงเตะมุมต่อเลยนะครับด้วยความฟิตของแกครับเอาละลองมาดูลูกนี้ต่อครับว่าจะเพิ่มอีกประตูได้หรือเปล่าเปิดมาเลยครับมงสกัดออกมาได้โอ้โหอันนี้คืออนาวินคุณอะไรครับอ่านชื่อไม่ออกครับคาชินนะครับคุณคาชินบอกว่าเสอมไปจบอีเสอมนี่คืออะไรครับไม่ต้องรีบพิมพ์เดี๋ยวยศอ่านไม่ออกเปิดเข้าในมายังไงครับทางด้านของอาสัมชัญพิกออกมาก็ไม่มีอะไรครับอาตูต้องรีบเคลียร์ก็ไปเข้าทางผู้เล่นอาสัมชัญยิงยัดออกมาด้วยเท้าซ้ายอาตูมงสกัดออกไปมีนาลาวิ่งสไลด์ออกมาสรุปบอลอยู่ที่ใหญ่มิงวงครับแม่สองจังหวะครับอตูรับกินหมดเลยฮะอตูรับสกัดออกหมดครับลูกนี้ทางด้านปฐมพรครับจะเป็นผู้ทุ่มปฐมพรไม่ทุ่มครับบอกให้อาทิตย์บัวงามมาทุ่มแทนครับอาทิตย์บัวงามสวมปอกแขนกับตันทีมของอัศวชันยูไนเต็ดครับได้ฟาวครับก่อนสร้อยทองเล่นสั้นมาให้อนวัตมาตราชครับสิริพงศ์ยกข้ามฟากมาณัฐกรนาราทิพย์เรียกบอลอยู่ว่าแต่ว่าคืนกลับไปให้อาตูอาตูไปทางสิริพงศ์อนวัตอิทธิพลอิทธิพลเปิดขวาแล้วครับไปที่อนวินถึงไหมถึงครับเอาลองบอลลงสวยด้วยเบิร์นกับไม้อาตูอาตูมาโอ้ยงงไปหมดแล้วลูกออกหลังไปแล้วหรือเปล่าครับสามประตูอัศวชันยึดเขตครับเปิดยาวขึ้นมาได้ฟาวครับทางด้านอินิพลเอกประชาครับไปทำฟาวผู้เล่นอัศวชันยึดเต็มสวัสดี297ท่านครับที่รับชมการไลฟ์สดอยู่ทางบ้านครับสิทธิศักดิ์เปิดออกมาริมเส้นโดนมงสกัดไว้ได้ครับเข้าทางของทางด้านอาทิตย์เปิดสาดในออกมาสิริพงศ์มงสกัดดักออกมาลุงเนี่ยโหลอยทั้งตัวแล้วครับทางด้านของเข็มทิศไปที่อาทิตย์อาทิตย์ไปเองหรือเปล่าแทงให้เพื่อนลูกนี้ล้ำหน้าครับทางด้านของพงษ์ปันนท์เนี่ยล้ำปลายจมูกไปนิดเดียวครับไลน์แมนสายตาดียกธงเลยครับจังหวะนี้ออกขวาไปให้สิริพงษ์สิริพงษ์แทงมาอนาวินอนาวินยังไงอนาวินหลอกยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วครับทันไหมโอ้โหลูกออกหลังไม่ได้ครับโอ้โหด้วยความฟิตความขยันของแกแล้วครับสิริชัยลำพุทธาครับขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆครับ FC แฟนบอลที่รับชมอยู่ทางบ้านครับเอาละครับอัศวชัญ
ขอขึ้นมาทำยังไงฮะเปิดไปทางขวาแล้วครับเสร็จนัตกรนะก็สัมพันธ์ได้เล่นลูกทุ่มฮะนัตกรนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักเลยครับของดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับถือว่าไว้ใจได้เลยครับในแดนหลังสาดยาออกไปโดยปฐมพรครับก็เข้า2เข้าฝักของธีรเดชแล้วครับโอ้โหสิริชัยวางไปที่ว่างให้กับไทไก่แล้วปลายรองเท้าเลยครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยขาแกสั้นนะครับไทกะถ้าขายาวเหมือนยอดยศแล้วก็เข้าไปแล้วครับลูกนี้ยาวกว่าใช่ไหมสั้นกว่าครับน่าจะเห็นจังหวะผู้สาประตูฮะก้าวมาไกลออกนอกเขตประตูครับก็เลยจะลองจังหวะเดียวเลยครับแต่ว่าขาดไปประมาณ2มิลครึ่งฮะต่อจะเล่นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันวินจูจีนะเป็นผู้เตะครับเอาละยกมือให้สัญญาแล้วเปิดออกมาลูกนี้สัดยัดเข้าไปครับนาทิพย์กรรมการเป่าฟาวไปแล้วครับทางด้านอิทธิพลก็บอกให้เพื่อนลงมาลงมาครับตัวเจ้าตัวเหงายืนอยู่คนเดียวในแดนหลังครับเปิดยาออกมาตูมงดักไว้ได้นาทิพย์มงไม่โดนบอลครับอาทิตย์สัตว์ยาวเป็นจังหวะได้เปรียบครับพงปัดนดพงปัดนดโตหน้าตูสกัดไม่ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าสะใจแล้วครับจังหวะนี้ตูรับกินแทบทุกงานแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางด้านตูนี่จะได้นักเตะทรงคุณค่าหรือเปล่าครับ MVP ในแมตช์นี้ก็ได้แล้วนะแมตช์นี้จะได้เบิ้ลหรือเปล่าครับน่าจะได้เบิ้ลหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันในท้ายเกมนะครับเอาละครับทดเวลาคือเวลาแรกครับ4นาทีครับนี่คือเวลาแรกก็กรรมการก็ทดไป4นาทีแล้วครับโอ้โหอัดสัมชันยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมปั่นไปที่เสา2เข้าซองพีระเดชบุญเข็มครับทิ้งบอมยาวมาให้นราธิปยืนเน่งๆนราธิปนราธิปเอาบอลลงสวยครับจังหวะนี้จะหลอกใช่ไหมเมื่อกี้หลอกใช่ไหมโอ้ดึงกลับไปก็ทำบอลเสียไปครับเปิดยาวเข้าไปอิทธิพลไปอยู่ที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์แทงบอลไปที่ว่างครับอนุวินอนุวินวิ่งควบกุบกับกุบกับไปชนบอลด้วยกันยังไงล้มไปทั้งคู่นะครับลูกนี้โอ้โหไลแมนยกนะครับวิ่งไปถึงบอลทั้งคู่พร้อมๆกันครับจังหวะนี้50 50ครับต้องเรียกแพทย์สนามแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นจังหวะจิ้มบอลจังหวะสุดท้ายครับไม่รู้กองเชียร์เรียกชื่อใครแล้วนะฮะดูจากระยะไกลนี่กัปตันเอ็มน่าจะต้องมีอะไรพูดคุยกับผู้ตัดสินอยู่นะบางจังหวะนี่อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะมีใบติดมือสักใบหนึ่งแล้วฮะสำหรับผู้เล่นสัมชันยูไนเต็ดนะครับทางด้านสิริชัยก็ไปซุบซิบซุบซิบกับปูม่าแล้วครับดูจังหวะนี้ครับตูมาโบกมือย่อยๆให้เพื่อนครับไหวเพื่อนกระจายไปทางไหนครับชิปสั้นๆมาเสาสองโอ้โหมองไปจังหวะนี้ชนคาแล้วครับโอ้อตูอีกแล้วครับเปิดไม่ครั้งครับไม่ถึงอาตูเก็บบอลไม่ได้ทั้งด้านแดนกลางแทงบอลสกัดยาวออกมา
มีวิ่งควบก็มีพีระเดชวิ่งออกมาจ่ายให้นราทิพย์กลายเป็นดีอิทธิพลเบิ้ลทีเดียวไปให้แดนหน้ามีไทยกาวิ่งทำทางไปครับจังหวะนี้กรรมการบอกให้ลุกครับในลูกทุ่มครับจะเป็นจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าฮะตูมาตูมาสัญญาณเพื่อแล้วครับเจ้าโลนซ่าตูมาตูมาสัญญาณนี่ก็เป็นฉายาของแกนี่ก็จอมทุ่มไกลแล้วครับโยนเข้าไปให้ออกไปมีทางด้านสิริพงษ์สิริพงษ์ขึ้นเทคหาบอลเจอมั้ยสิริพงษ์สิริพงษ์แทงออกมานราทิพย์นราทิพย์ดึงกลับมาแล้วหยอดไปให้ทางสิริชัยถึงหรือเปล่าครับโดนผู้เล่นอัศวชันกระโดดตัดไม่ได้ครับบอลออกไปทางด้านของที่กวินครับจันทร์ศรีจะเป็นผู้ทุ่มของทางด้านอัศวชันยูไนเต็ดครับโอ้โหเจ้าตัวทำบอลออกไปครับทีกวินไปไหมฮะตูมาไปแล้วครับเดินไปแล้วครับแหมนี่จะต้องทุบไม่ถึงหน้าประตูให้ได้แล้วครับทุ่มสั้นๆให้กับสิริพงษ์สิริพงษ์ไม่เปิดจังหวะแรกครับเล่นยากแล้วครับโอ้โหแต่ไกลก็หลุดไปได้เปิดมาที่หน้าประตูมีสิริชัยนาราทิพย์เข้าซ้ายนาราทิพย์หยอดไปที่เสา2ก็ไม่มีใครเติมครับอุตสินเป่านุวินหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกดาก้อนปทุมวันการยลบุรี4ครับก็บุกมายิงประตูก่อนเลยครับ1ประตู0ครับนำทางด้านของอัศวชันยูไนเต็ดครับเอาละก่อนจะไปพักเบรกกันช่วงครึ่งเวลานะครับก็ฝากไว้นะครับ World Fitness ครับฟิตเนสอันดับ1ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดาก้อนโซล่าครับดาก้อนโซล่ารูมนะครับพลังงานจากฟ้านะครับดาก้อนโซล่าครับดาก้อนครีมครับผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยครับไม่แสบผิวซึมง่ายแห้งไหวดาก้อนครีมครีมธรรมกรครับแล้วก็วีโร่ช็อปครับช็อปของคนรักกีฬาครับสำหรับรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำครับอยู่ที่บิ๊กอารีน่าครับไกลๆยาแก่งเซียนครับครับก็จะมาได้พบกันเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันในครึ่งเวลาที่เหลือครับสวัสดีครับDragon Solar Roof เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านคุณด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและการันตีได้ว่าค่าไฟลดลงจริงๆครับอย่างที่ผมใช้ฟรีครับเพราะ Dragon Solar Roof ไฟฟรีจากดวงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบเชื่อผม
Dragon Solar Roofเดี๋ยวมันก็ได้อาจจะเสียดูก่อน
อนนี้ไปเลยThank you.
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยศครับกลับมาพบกับครึ่งเวลาหลังนะครับก็ขออนุญาตผู้สนับสนุนใจดีครับเวิลด์ฟิตเนสครับฟิตเนสอันดับหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับดราก้อนครีมครับครีมผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยครับไม่แสบผิวครับซึมง่ายแห้งไวดราก้อนครีมครีมตามังกรครับดราก้อนโซลารูฟครับพลังงานสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับพลังงานจากฟ้าฟ้าครับดราก้อนโซลารูฟบิโลช็อปครับช็อปของคนนักกีฬาครับเสื้อผ้ากีฬาชั้นนำอุปกรณ์รองเท้ากีฬานะครับก็เตรียมตัวจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ครับก็กลับมารับชมกันในครึ่งเวลาหลังครับสำหรับ FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านครับในครึ่งแรกดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีครับก็ขึ้นนำทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับหนึ่งฐานไปให้ครับ1ประตูต่อ0ครับใช้ไปก่อนครับจากการทำประตูของอาตูจีซัตวิเอล่าครับเริ่มเคลียร์แล้วครับในครึ่งเวลาหลังครับสวัสดีครับ103ก็ดูฮะก็สำหรับผู้ที่เข้ามาในครึ่งหลังนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของยอยศและทีมไลฟ์สดครับของเพจสโมสร DP ดราก้อนทุ่งวันการจันทบุรี FC ครับถูกมาเล่นสั้นฮะไปที่อิทธิพลอิทธิพลล็อกหนึ่งทีเปิดเข้าความแม่เข้ากลางมาโดนสกัดออกมาได้ครับนาทกรหยอดมาให้นราทิพย์ไม่ถึงครับโดนทางด้านของผู้เล่นอัสสัมชัญครับอาทิตย์บัวงามตัดไม่ได้ครับเอาละโดนซาตูมาเดินไปแล้วครับดอกทุ่มไกลนะครับวิ่งเข้ามาหลอกทุ่มเข้ากลางให้อนุวัฒน์กรรมการเป่ายังไงครับทุ่มผิดหรือเปล่าเกาหัวเลยเจ้าตัวก็งงๆครับนั่นเป็นอสัญชันได้ทุ่มมาที่แดนกลางอนุวัฒน์กระโดดสูงครับลูกนี้ขอไปขอโทษขอโพยครับเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาวันมาตลาดเห็นตัวนิดเดียวนี่โอ้โหแกกระโดดเทคตัวนี่ข้อเท้าแกดีนะเทคตัวสปริงตัวขึ้นโหมกนี่สูงเลยทีเดียวครับสิริพงษ์จังหวะนี้มาดูว่าทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับจะมีการแก้เกมยังไงครับในครึ่งหลังอานาวินอานาวินเอาตัวบังฮะแม่ควายลูกหลังโดนเกี่ยวเท้าโชว์เก่าแล้วครับทางด้านของอนาวินจริงๆครับเจอทางด้านของเข็มทิศสกัดเข้าไปบอมไปที่วางทางด้านของครับอนาวินขอทุ่มเองฮะไปแล้วครับตูมาหักเข้ามาไทกะไทกะตัวแกนเล็กนะครับจังหวะเปลี่ยนจังหวะแกจะสู้ไม่ไหวครับดูมาให้แดนกลางตะวัดไปทีเดียวเลยครับทางด้านของกิติพงศ์โอ้โหอัสสัมชัญยูไนเต็ดน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาทางด้านผู้เล่นหมายเลข6ครับอนุชาสดศรีลงไปแทนครับวิ่งเบียดกับอาตูหลบไปทั้งคู่แล้วครับตรงนี้เป็นจังหวะลื่นครับวิ่งเอาไหลชนไหลไปครับยูไนเต็ดโบกมาโบกมือให้เพื่อนขึ้นไปเลย
ันนี้อากาศดีนะครับคุณบอบี้ครับแดดส่องหน้าส่องตามาแล้วครับเริ่มนะเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ยังร่มๆเย็นๆอยู่เลยนะครับผมไทยกะเล็งแล้วครับแม่สูงกว่าผู้เล่นของอัสสัมชัญอัตกรบอมออกไปแต่ก็สกัดไม่ดีครับลูกนี้บอลย้อนหลังกลับไปวิ่งแข่งมาได้ฟาวครับอย่างก่อนไปทุกวันแต่จังหวะฟาวลูกนี้อันวัดวัตลาฮะตูมาลงไม่ไทยกาครับชิปมาไม่ฮะนี้ลูกพลิกโอ้โหสิริชัยเกือบไปครับพลิกตัวยิงมาเก็บบอลได้โอ้โหลองยิงเลยจะซัดเองเหรอครับลูกนี้แหมเข้าขวาซัดด้วยเท้าซ้ายครับเจ้าตัวก็ไม่พอใจครับโอ้โหคอยวายบอกว่าจังหวะยิงครับขาขวาไปตกขลุกนิดนึงฮะตกขลุกฮะมองไกลๆเห็นมีหลุมอยู่ครับนิดนึงแปลเป็นอินเตอร์ใช่ไหมตกขลุกนี่คืออะไรฮะครับเป็นภาษากรุงเทพก็หลุมนะครับเป็นบ้านผมก็เป็นขลุกสิริพงษ์แอนวินดักไว้นะครับอินทิพลถ่ายขึ้นหน้ามาแอนวินเป็นทีมไปข้างหน้าฮะโอ้ยังดักไม่ได้ครับโดนทัชชัยนะถือว่าไว้ใจได้นะครับในแดนหลังของอัศชันโอ้โหตูมาพลิกลูกนี้แต่ก็ไม่ผ่านครับโดนสกัดไม่ได้โตกลับเร็วแล้วครับทางด้านของอัศชันเอาผู้เล่นเติมผู้เล่นหมายเลขเจ็ดอีกแล้วครับด้านของวิภูโคชวงโดนหนึ่งใบเหลืองนะก่อนปัจจุบันด้านหน้าปิดไฟเลยครับเพราะมันช่างจ้าซะเหลือเกินครับบอลทิ้งยาวออกไปเข้าทางปืนทางด้านวิภูวิภูทำไงครับวิภูหลอก 1-2 จะเข้าขวาหรือเปล่าครับวิภูออกไปมุมขวาแล้วครับต้องสกัดออกไปสิริชัยแม่เกือบแล้วการยืนเด็ดครับสกัดลูกออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับนาราทิพย์ยกเข้ามาอาตูทีมบอลไปที่ว่างครับโดนสกัดไว้ได้เข้าทางของตูมาแล้วครับแตะยาวไปนิดนึงฮะแตะยาวไปนิดนึงครับจังหวะ 50-50 นี่ก็ยังกรรมการบอกให้ลุกไหมครับเข้าทางอิทธิพลซัดไกลลูกนี้เขาสองผู้รักษาประตูเลยณัฐวุฒิแทงกระทบเดี๋ยวจังหวะนี้ณัฐวุฒิโมโหไงผิดเหลี่ยมไปนิดนึงฮะผิดเหลี่ยมไปนิดนึงเตะออกไปเลยนึกว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บครับเดี๋ยวเสียงในฟิล์มก็มาอีกแล้วลืมตัวครับขออภัยแฟนบอลครับโอ้โหติดเหนือไปซะแล้วครับเอาละอานาวินจูจีถือบอลครับนาวินทูมาตูมามงเสยเป็นลูกสูตรครับให้กับไทยเก่าหุ่นบอลออกไปจากคอนปทุมวันใจทุ่มตูมาบอกขอไอทุ่มเองครับตูมาทุ่มสั้นให้กับนาวินยกไปให้ตูมาทำชิ่ง 1-2 ครับลูกนี้ไปขวาให้กับตูมาด้านหน้ายังไงนาวินโอ้โหยิงยัดไปแล้วครับลูกนี้ล้ำหน้าครับสิริชัยลำพุทธาโอ้โหลูกชิงระหว่างอนาวินกับทางด้านของตูม่านี่ใช้ได้แล้วครับสิริพงษ์ได้เอาไหมครับเอา
เอาละตัวมายกไปทางซ้ายทันไหมนาราทิพย์นาราทิพย์ทันปลายเข้ามาโอ้ทันแม่เพื่อนเขาไม่ถึงครับจังหวะนี้น่าจะยิงยัดแล้วครับถ้าเป็นยอยศเสียบคานไปแล้วครับการเป่าแล้วครับได้ฟาวล์ทางด้านของดากอนครับกิตติพงศ์สุละทำฟาวล์ทางด้านของสีพงของเจ้าป่าครับสวัสดี229ท่านครับที่รับชมการไลฟ์สดทางบ้านครับอนาวินให้สัญญาแล้วครับคุณบีโยนเข้าไปแล้วตูวิ่งไปที่บอลแล้วครับไม่ถึงฮะนาวินเปิดไม่มีนัทวุฒิแผงกระโทกบอกว่าหลับสบายออกไปทางด้านกล้ามขวามาถึงทางด้านของอาทิตย์ครับสกัดออกไปครับทางด้านของอาตูที่สัตว์วิเอลาเริ่มจะอยู่ยากแล้วฮะแดดเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับเดี๋ยวรออีกสัก5นาทีนี่ครับพึ่งตัวเลยครับแดดอุ้ยกรรมการเป่าให้ฟาวครับก็ล้มลงไปครับถือว่าทางด้านของเข็มทิศเพชรลัดครับเป็นนักเตะที่ทุ่มเทครับของทีมอัศวินยูไนเต็ดครับนักเตะล่างเล็กครับถือว่าเป็นมิดฟิลด์เลยครับการเป่าน่าจะแฮนด์บอลนะจังหวะจับบอลแล้วก็บอลเด้งขึ้นมาโดนที่แขนครับคือเวลาจับบอลแล้วบอลมันกระดกไงบอลมันกระเด้งไปโดนแขนเปิดสวิตปิดอีกแล้วครับใครมากดปุ่มเซ็งเนอร์เข้าไปเนี่ย ไม่ตัดสวิตชิงให้เลยครับนี่ละเดชเข็มสันสันกับธนกรไปนะครับนันทิพย์จิ้มหน้ามาไทกะปาดขึ้นนันทิพย์ยกขึ้นมาฮะสิริชัยเรียบร้อยหรือเปล่ากับตัวนี้ผู้ช่วยตัดสินยกธงฮะเอาอีกแล้วครับผู้ช่วยตัดสินครับอริสมันพงเรืองรองครับฮะยอมยกธงไม่ยอมมาลูกนี้ยกเลยฮะยกตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับลับไปหลายก้าวเหลือเกินครับด้านของสิริชัยลำธารจากรูปเกมที่ดูแล้วอัศวินชัยเด็ดอาศัยจังหวะลูกโยนบอมเข้ามาอย่างเดียวเลยครับนี่ครับโอ้โหจอมเก๋าแล้วครับลูกนี้ด้านของนันทกรสร้อยทองครับลูกลานแกนหนาครับบังบอลที่นี่บังได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะก็เดี๋ยวท้ายเกมครับมาร่วมลุ้นกันครับว่านักเตะท่านใดครับของดากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับก็จะได้รับคัดเลือกจากแอดมินครับเป็นนักเตะ MVP ครับประจำแมตช์นี้ครับถ้าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านครับก็สามารถถ่ายเข้ามาเล่นๆได้นะว่าชื่นชอบนักเตะท่านไหนครับนี่ครับเข็มทิศสารออกไปทางด้านของกับขวาขอไปติดนักตะกอนออกมาได้ครับทางด้านนาราทิพย์มองหาเพื่อนหลอกหนึ่งจังหวะรอเพื่อนกับแทงเข้าไก่แทงเข้ากลางให้กับจมาเลยครับวัดมัตราชวัดวน 1-2 คืนให้กับนันทกรนันทกรคืนให้กับวีระเดชวีระเดชต้องบอบยาวครับสิริชัยมงเชฟให้กับไทกะก็บวกกันแล้วครับจังหวะนี้กรรมการก็ไม่ว่าอะไรครับกรรมการเป็นคนใจดีนี่ครับคุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิบอกว่าให้ MVP ไปแล้วให้กรรมการได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับให้ผู้เล่นของแดกคอนนะให้ผู้เล่นของแดกคอนครับดูเกมการแข่งขันกันต่อครับหยอดไปลูกนี้สมพรสิริพงศ์บอกว่าเล่นที่บอลครับสิริพงศ์ยิ้มเลยยิ้มฟันเหยินเลยครับสิริพงศ์แ
ยิ้มแบบงงๆก็ฟาวอะไรเอาแล้วครับคุณบีครับสงสัยจะอยู่ยากครับเราฮะแดดสองหน้าแล้วครับตอนนี้แล้วมาเร็วซะด้วยฮะเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่เลยครับอาสัญชันยูไนเต็ดครับเปิดยาวมาโดยทางด้านของกิติพงษ์ลูกนี้พิรเดชบอกสบายเอาแล้วครับดาก้อนปัจจุบันการเจ้าลีเปลี่ยนตัวครับน่าจะเสริมแดนกลางครับแล้วก็เสริมกองหน้าครับไอกะวัสดุนกาครับแล้วก็เอาทางด้านของไทกะออกครับแล้วก็เสริมทางด้านของอนนท์ปะสมพรครับแล้วก็ถอดสิริชัยลพุทธาเสริมตัวจี๊ดในแดนกลางครับทางด้านของอนุวัฒน์เกิดสมบัติครับสิริชัยลพุทธานี่ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวประจำทีมนะครับโค้ชใหญ่นินวงก็น่าจะมีแผนแล้วครับถอดตัวเสริมแดนกลางเสริมกองหน้าเพิ่มความหนาเข้าไปอตู้มาอยู่ที่สิริพงษ์คืนให้พีระเดชบุญเข็มพีระเดชชิปออกมาถึงอนวินหรือเปล่าลูกนี้สกัดไว้ได้ครับโดยทางด้านของทีกวินทางออกไปนัทกรนาราทิพมาที่อานนท์นี่ครับอานนท์แกบังบอลดีครับชิปออกมาที่ว่างอนาวินไม่ลำหน้าครับอนาวินคั่วไปแล้วด้านหน้ามีอาตูตูมาลอกอานนท์ส่งลงเลยเรียบร้อยทางด้านของอานนท์ประสมพรกำลังจะพูดเลยแมตช์ที่แล้วทำประตูแมตช์นี้พวกอีกหนึ่งประตูครับในครึ่งเวลาล่างครับดาบอนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับต้องชมตูมาฮะข้ามหลอกสวยมากครับต้องชมการเปิดครับขึ้นนำครับทางด้านของอัศมชันอยู่ในเต้ครับส่องประตูต่อศูนย์รู้สึกสวิตช์ไม่ค่อยดีแล้วนี่สวิตช์เสียแดนส่องอ๋อแดนมาแดนมาแล้วแต่พอแดนมาเสียงเนอร์เริ่มมาแล้วแต่ถือว่ารู้ใจกันเป็นอย่างดีฮะน่าจะเป็นซีตาซ่านครับโอ้โหจากการเปิดยาวมาให้อนาวินครับอนาวินเปิดให้ตูมาครับตูมาไม่เล่นครับปล่อยไล่ล็อตค่าให้กับทางด้านอานนท์ส่งพรครับสัตว์เล่นมุมด้วยเท้าขวาเป็นประตูครับก็มาชมกันต่อครับในเกมการแข่งขันไทยลีกครับไทยลีก3 2022 2023ครับอิทธิพลโอ้โหดึงสวยครับจังหวะนี้ดันของปฐมพรโอ้โหสิริพงษ์เข้มทิศเล่นสันสันกับเพื่อนโอ้พลิกดีครับไปอยู่ที่เข้มทิศก็มาให้เพื่อนอีกครับทางด้านของกับซ้ายชิปยาวไปนะประตูมีเดียวแล้วครับจังหวะนี้ไปผ่านนัทกรนี่แล้วครับนัทกรมาให้อนนท์กัดออกไปนัทกรได้ลูกทุกครับสงสัยเราจะอยู่กันไม่ได้จริงๆแล้วฮะยอดครับพี่ยอดครับจังหวะนี้ต้องลุกขึ้นยืนแล้วฮะอยากให้ FC ทางบ้านมาเห็นเหลือเกินครับสภาพของยอดตอนนี้ครับแต่แดดนี่ซ่องน้าแล้วครับวันนี้ต้องลุกขึ้นยืนสถานเดียวฮะแต่ว่าสนามของอัศวินยูไนเต็ดถือว่าเป็นสนามที่สวยสนามนึงนะครับบรรยากาศนี้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะอะไรครับอนวินยกเข้ากลางอนนท์มงแม่เกือบไปครับโอ้จังหวะนี้แกจะมงให้ลูกมันหย่อยนะจะเล่นทางนะแต่ว่าด้วยความแรงบอลไม่เพียงพอครับเอิร์ดลูกนี้ก็เข้าสองครับพีระเดชบุญเข็มแต่ก็ยังดีครับมีวันนี้ยอยมีม่วงมาช่วยแต่ไปลำหน้าครับลำหน้าป่าจมูกตู่ม้านิดเดียวครับบอกแล้วครับบอกว่าแก่จมูกโด่งครับเข้มทิศเปิดเนี่ย
ทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับบอลส่วนใหญ่ก็จะมาผักที่แดนกลางครับที่ทางด้านของผู้เล่นหมายเลข26กับเข้มทิพย์เพชรรัตน์ครับแกก็วิ่งเป็นเพลย์เมกเกอร์ทั่วสนามครับเปิดคอร์ดเข้ามาไม่ผ่านอัตตุมงสกัดออกไปครับเอาแล้วประชามยูไนเต็ดครับทุ่มเข้ามาแม่จังหวะสกัดนะจังหวะสกัดได้เป็นลูกฟาวอะสัมชัญเด็ดได้ลูกฟรีคิกครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาชมการไลฟ์สดของเราหยดแลนด์ทีมงานครับ200ก็ทันครับอยากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางด้านโค้ชใหญ่นิ่มวงครับได้เก็บ3แต้มกลับไปฝากแฟนบอลชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับก็จะว่าไปยังขาดอีก2ประตูฮะจะได้เป็นสกอร์สูงติดต่อกันอีกแมตช์นึงครับครับผมก็ต้องมาล้มลุ้นล้มเชียร์ล้มกันครับเอาละครับอัศชันอัศชันเปิดออกมาลูกนี้โอ้โหอาตูนี่แกหัวลูกหัวแกดีนะหัวดีฮะเรียนเก่งด้วยวันนี้จังหวะสกัดออกไปนี่โอ้โหยังก่อนนันตกรเคลียร์ออกไปก่อนครับเพื่อความแน่ใจครับกรรมการเตือนแล้วครับบอกว่าต้องทุ่มให้ตรงจุดครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนให้เป็นอัศพันทุ่มเลยโอ้โหอาจจะมีการตักเตือนตักเตือนสักสองครั้งครับนาราทิพย์เกียบอลออกไปทางด้านอัศวินชันยูไนเต็ดจะได้ลูกเตะมุมครับในจังหวะนี้ด้านขวามือของยอยศก็มีลงเจครับอันนี้แล้วก็มามีเชิดสิงโตหรือเปล่าคุณกบีครับกองเชียร์ฮะกองเชียร์ครับอ๋อกองเชียร์ใช่ไหมครับครับก็ตามมาเชียร์ทุกสนามฮะครับผมเชียร์ด้วยกันมันกว่าครับกรรมการบอกว่าไม่ฟาวครับโอ้โหบอกให้ลุกแล้วครับอนาวินโต้กลับเร็วด้านหน้ามีอนวัฒน์ครับลูกนี้อนนท์ปานออกไปไม่ล้ำหน้าครับประตูวิ่งเสริมมาจากแถว2หน้าประตูมี3คน4คนเหนือตู้ลงแบบดิจิตอลตู้มาตู้มามาถึงอิทธิพลอิทธิพลคืนหลังมาตั้งกันใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดยาวหรือเปล่าครับอิทธิพลทางออกไปที่ลุ่มๆครับแดดร้อนนี่แกอยู่ไม่ได้ครับอนุวัฒน์อนุวัฒน์เปิดสั้นออกไปครับโดนตัดไม่ได้แต่ก็มาเข้าทางของอนุวัฒน์มาตาลาดอนุวัฒน์มาตาลาดเจ้าหมาเหล็กทำยังไงมาถึงตู่ม่าตู่ม่ามาถึงสิริพงษ์สิริพงษ์มาที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์คืนไปให้อนุวัฒน์อนุวัฒน์จะให้ใครอนุวัฒน์มองซ้ายมองขวาคืนให้กับนัทกรนัทกรฉีออกไปได้กับซ้ายไปถึงอนุวินอนุวินมองหาเพื่อนอนุวินจะทำยังไงอนุวินมาถึงอนนท์อนนท์ก็ลบลงไปโดนสกัดกรรมการไม่เป่าให้เล่นต่ออนุวัฒน์อนุวัฒน์สไลด์ไปที่แดนกลางมาถึงอนุวัฒน์มาตาลาดอนุวัฒน์มาตาลาดไปถึงอนุวินอนุวินเข้าทางอนนท์อนนท์จะเข้าขวาได้หรือเปล่าบอลมาถึงตู่ม่าตู่ม่าล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วมองหาเพื่อนล้ำหน้าล้ำหน้าอนาวินเมื่อกี้ได้หายใจไหมหายใจทั้งเงือกเข้าไม่เจอเลยโอ้บอลก็มันได้ก็หล่อแล้วครับท่านผู้ชมครับนึกว่าดูเรือยาวนึกว่าวันนี้อยู่สนามบอลครับนึกว่าอยู่ริมโค้งกันมีการเปลี่ยนตัวครับดากอนปทุมวันครับถอดทางด้านของนราธิปคือรัญญาครับแล้วก็เสริมทางด้านของเจ้าเขียวครับอัธชาและหงทองมีคนแซวครับเจ้าบาทครับบอกว่าเรือยาวบ้านถ้ำครับสิริพงษ์พงษ์เจ้าป่าไปแล้วด้านหน้ามีตูมาถึงตูมาหรือเปล่าโดนมงสกัดไม่ได้ครับทางด้านลูกเล่นของอัศชันอยู่ในเต็ดครับพี่อามธนาบอกว่ามุมกล้องไกลมากฮะก็ตอนนี้เหมือนอยู่ตึกชั้น2ฮะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใจชั้น2หรือชั้น4ครับเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์ที่จริงๆที่ยอยศนั่งพักนี่สูงมากเลยนะครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยสวยนะฮะแดดมาเต็มหน้าเลยครับใช่ครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยในความไม่สะดวกครับในความสูงของอัศจรรย์ครับ
ป็นดราก้อนปทุมวันการเป็นเอฟซีครับได้ลูกทุ่มครับทุ่มเข้ามาใครนั่นมองไม่เห็นแล้วครับแดดเข้าตาไปแล้วอยู่ที่อิทธิพลเปิดยาวออกมาเลยโด่งไม่ถึงนาวินครับเล่นเร็วแล้วครับทางด้านของวิภูไปถึงนี่ครับโอ้โหทางด้านของเข็มทิศครับถ้าเป็นยอดยศก็ต้องให้แกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วครับทางด้านของฝั่งอัศชันยูไนเต็ดครับแกเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเทครับวิ่งทั่วสนามครับเข็มทิศเพชรรัตน์จะเปิดเข้าไปทางด้านของคดชื่ออะไรครับโดนทัชชัยครับก่อนตัดบอลไม่ได้อิทธิพลอานวัฒน์เล่นลูกไขว้แล้วครับลูกนี้อัธชายังไม่ได้แผงลิดครับอัศชันก็บุกขึ้นมาเป็นละลอกแล้วครับบอลมาถึงอนุวินเปิดด้วยเท้าซ้ายตูมาใหม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้เปิดออกไปให้กับอานวัฒน์ไม่ถึงครับเจตนาดีครับทางด้านของตูมาตุปสยานนักตะกอนนะจังหวะนี้สกัดได้สวยครับสองคนนะอัศชันยูเดครับขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับครับก็ถอดทางด้านของวิภูคุชวงครับออกครับแล้วก็เอาทางด้านนิติธรรมศิริสินครับลงไปแทนก็เปลี่ยน3ตัวครับเสริมทางด้านของอัดนันตยศครับอินกำเนิดครับลงไปเสริมอีก1ผู้เล่นครับกรรมการเป่าฟาวน่าจะยกเท้าสูงครับตัวนี้แชมป์ยูไนเต็ดครับก็จะได้เตะลูกฟรีคิกเข้ามาครับปานมาโอ้โหนี่ครับอาตูก็ยังเอาหัวมงได้ครับบอลลอยออกไปครับสวัสดี FC ครับ271ท่านครับสวัสดี270กว่าท่านครับที่รับชมอยู่ทางบ้านครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับทางด้านดาวก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับก็ยังขึ้นนำอัศวินชัยยูไนเต็ดอยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูแรกของอาตูจีซัตวิเอล่าครับแล้วก็ประตูที่2ครับทางด้านอานนท์ประสงค์พรพี่พลแสงจันทร์หรือเปล่าครับบอกว่าดักก้อนปทุมวันแกรมเบียครับทำประตูได้สูงสุดในโซนตะวันตกไม่ถูกนะจริงๆนี่ทำประตูสูงสุดในไทยลีกในไทยลีก3แล้วครับทั้งไทยลีกแล้วตอนนี้สูงกว่าบุรีรัมย์แล้วครับได้ลูกฟรีคิกอีกครั้งครับทางด้านของอัชนันตยศครับลงไปใหม่ๆยังฟิตครับเปิดด้วยเท้าซ้ายหยอดไปผู้เล่นแถว2มีใครยิงยัดเข้าไปหูยนี่แหละครับทางด้านของเข็มทิศเพชรรัตน์ครับยิงยัดแถว2แล้วก็ยังติดแข้งติดขาผู้เล่นดาก้อนอยู่ฮะเหลี่ยมดีฮะบังจนได้ลูกเล่นจากประตูครับวิ่งไปถึงสุดเส้นแล้วก็ไปผักประตูนิดนึงประตูหันมองหน้าเลยครับการเป่าเตือนบอกให้รีบเล่นครับ
ระเดชเปิดยาวมาอานนท์ขึ้นเทคถึงหรือเปล่าอนวินอนวินมงชงไปให้ตู่มาลูกนี้ต้องสกัดออกไปเลยครับลูกขึ้นหลังคาไปเลยฮะโอ้ขึ้นหลังคานี่น่าจะปีนขึ้นยากแล้วครับตึก3ชั้นแล้วครับโอ้ตู่มาโชว์เก่าแล้วครับลูกนี้สลับเป็นนารวินทุ่มบ้างครับตู่มาวิ่งนำทางมาโอ้โหต้องสกัดออกหลังครับเอาละนารวินจะได้เปิดลูกเต็มมุมอีกครั้งนึงครับก็ต้องมายกมือแล้วร่วมรับชมรับเชียร์ครับอาตูไปยังไงออกไปแล้วครับขึ้นมาทั้งแผงครับทิ้งทางด้านของอนุวัฒน์มัทราชไปคนเดียวแล้วครับในแดนหลังสำคัญผู้เล่นสำคัญก็จะอยู่ในเขตโทษเกือบ11คนเกือบครบเลยฮะเออสวยครับโอ้โหจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับหยดยศพลาดไปแล้วครับโอ้โหกรรมการไม่เตือนครับควักใบแดงให้ทั้งคู่แล้วครับในจังหวะนี้ครับโอ้โหเด็ดขาดเลยครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับทางด้านของอานนท์ประสงค์พรครับเพิ่งได้เปลี่ยนตัวลงไปครับโอ้โหจังหวะที่ไม่น่ามีอะไรเลยนะครับผู้ตัดสินก็ตัดสินให้ใบแดงโดนทั้งคู่ครับก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับนั่นเป็นฟูลิเบย์มาเลยครับผมก็ต้องให้ผู้เล่นออกมาดื่มน้ำเพื่อผ่อนคลายครับให้ได้ใจเย็นๆครับด้านของยอดยศก็ยังจิตคอไม่หายครับก็มารับชมกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังที่เหลือครับ
วันนี้ยอยศกินช้างอย่างกับกินไปแล้วครับอันนี้เป็นน้ำดื่มน้ำดื่มตาช้างครับเขาเอามาให้ครับช่วงนี้เจ็บคอก็เหลือฝั่งผู้เล่นฝั่งละ10คนแล้วครับในครึ่งเวลาที่เหลือครับตู่มาจะไปเองหรือเปล่าก็จังหวะนี้มาไปเองเอาตัวบังเปิดเข้าไปด้านหน้าอัธชาและหงทองยิงด้วยเท้าเสาโอ้ยถากเสาออกไปแล้วครับทางด้านของอัธชาและหงทองครับสัดด้วยเท้าซ้ายบอลเฉียดเสาออกไปครับณเวลานี้แดดก็เริ่มจะหุบแล้วครับเปิดออกมาทางด้านของทีควินอันนันตยศเข็มทิศนี่วางบอลแม่นครับออกไปทางด้านกลับขวาก็โดนตัดไม่ได้ทางด้านของอัธชาบอลให้ตูมาไปต่ออัธชาจะวิ่งลุยไปเองไม่ทันครับลูกนี้ก็สถานการณ์ปกติแล้วนะฮะกลับมาแข่งขันกันต่อไปเดิมครับครับผมตอนนี้ก็เป็นแต่ก็มาดูวันกับ BBC นะครับนำอยู่2ประตูต่อ0ครับอานวัชจะหยอดมาลูกนี้ครับก็เข้า2ผู้รักษาประตูครับณัฐวุฒิแพงกระโทกครับมารับชมกันต่อครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ดาคอนนำอยู่ครับในเกมการแข่งขันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในการแข่งขันฟุตบอลครับเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจครับต้องมีสมาธิในเกมให้มากกว่านี้ครับถูกไกลมาให้กับทางด้านของอัตชันเอาตัวบังแหวก3แหวก4แต่ก็ไม่ผ่านทางด้านของอัตตูครับอัตตูปั่นสายก้อยมาถึงอนาวินลูกนี้ชนกันกระแทกกันไม่เป็นไรอัตตูกรรมการเป่าฟาวครับต้องเป่าตัดเกมก่อนครับเข็มทิศก็หยิบลูกฟุตบอลมาตั้งตามกรรมการบอกแล้วครับก็ถือว่าก็ยังอยู่ในเกมแล้วครับเหลือฝั่งละ10คนเท่ากันเข็มทิศปั่นออกไปแถว2บอลทางด้านผู้เล่นน้ำชันก็เข้าชาร์จ3ตัวแล้วครับหลุดออกไปหมดฮะแต่ก็ยังหลุดออกไปครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่ากลัวครับตูมาขึ้นเทคไม่ถึงบอลอยู่ที่นาวินก็เตือนบอกว่าเล่นบอลเบาๆเลยครับจะมีใบเหลืองติดตัวอยู่หรือเปล่าครับอีทิพลแต่ว่าก็สัตว์ทายไงแล้วฮะทางด้านของทีกวินเล่นสั้นกับเข็มทิศครับทีกวินมองหาเพื่อนเปิดมาที่เข็มทิศเล่นสั้นจะพลิกไปเองลูกนี้ได้ฟาวครับก็เล่นสั้นนะครับลูกนี้ปั่นออกไปด้วยเท้าซ้ายไม่ผ่านนัตกรอัธชาอัธชาปล่อยบอลออกไปครับบอลก็มันแดดก็ร้อน
อนุวัตรเกิดสมบัติยังไงอนุวัตรอนุวัตรเขียวด้วยซ้ายจับไปเองหรือเปล่าหลอกหนึ่งจังหวะสองจังหวะหลอกแบบพิชิตตอนดึงเกมมาให้กับทางอัชชาอัชชาเปิดเข้ามาในแดนกลางอิทธิพลอิทธิพลเอกปัชชาซัดด้วยอนุวัตรมาตะล่าแล้วครับเดือดร้อนเด็กเก็บบอลอีกแล้วครับวิ่งไกลนะครับลูกนี้ลูกไฟยังไม่มาไฟยังไม่ติดครับสัมชันก็บุกมาเป็นละลอกครับก็ติดทางด้านของอนุวัตรมาตลาดอนุวัตรยกบอลลอยโด่งออกไปก็ออกสนามไปเลยครับไลแมนยกธงอนุวัตรมาตลาดครับดูมาดูมาคืนเข้ากลางไปที่บนเอ็มขอบอลอยู่ไหมอันเดวินขอบอลมาแล้วครับอันเดวินได้ฟาวฮะเป็นอันเดวินจูจีนะตั้งบอลแล้วก็คนหัวใจรั่วๆแล้วครับกับนาทีครึ่งหลังครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ชใหญ่มีวงแล้วก็เหล่าบรรดานักเตะดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของยอยศและคุณบ๊อบบี้ด้วยครับโอ้โหมงเช็ดไม่ถึงครับลูกนี้เข็มทิศบอลอยู่ที่เข็มทิศเข็มทิศยังไงเข็มทิศด้านหน้ามีเข็มทิศแทงทะลุช่องมาสวยเลยครับทางด้านของผู้เล่นหมายเลข37ครับวิ่งคั่วไปมิติธรรมโอ้โหก็โดนเจ้าม้าเหล็กครับบี้ไปด้วยครับบอลออกไปมิติธรรมทุ่งสั้นเล่นกับเพื่อนทางด้านกับขวาเปิดลอยโด่งออกมาสิริพงษ์ตั้งป้อมมองมาให้อนาวินแต่ไม่ถึงเข้าสองปืนครับลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเปิดเข้าไปตีเสมอได้แล้วก็เอ้ยยังไม่ตีเสมอครับประธานโทษครับอัศวินชาญยูไนเต็ดครับก็ตีตื้นมา2ประตูต่อ1ครับแม่น่าจะเสียสมาธิหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มเคลียร์เล่นเกมกันใหม่ครับมาอีกเจ้าเอ็มมาลวินเอ็มมาลวินยกบอลออกไปแล้วครับก็ต้องยื้อให้ดีที่สุดเลยครับไปอยู่ที่อนุวัฒน์มัตตราชเกมเปลี่ยนเลยครับหลังจากที่ผู้เล่นเหลือ10ตัวนักตะกรยังเอาตัวรอดได้ครับไปอยู่ที่อัธชาอัธชาเข้าทางอนุวัตรอนุวัตรวางยาวมาที่ตูมาตูมายังเอาตัวชนบอลไม่ได้ครับกรรมการยังไม่เป่าผ่านซ้ายก้อยมาย้อนหลังอนวินครับลูกนี้ถือว่าความคิดดีครับคงสกัดบอลออกไปบอลมาพักอยู่ที่เข็มทิศเข็มทิศวางยาวไปอยู่ติดนัตกรนัตกรเล่นยากเลยครับตูเข้าไปบล็อกนะครับลูกนี้เอาแล้วครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาในแดนหลังแล้วครับดาก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับเราก็ต้องเล่นตามเกมตามแผนที่โค้ชบอกแล้วครับอย่าไปเล่นตามเกมกูต่อสู้โค้ชใหญ่นี่ออกมาสั่งการเครียดเลยฮะอัดสำชันยูไนเต็ดก็บุกมาเป็นระลอกครับน่าจะมีการเป็นตัวอีก2ตัวครับ
น่าจะเสริมความสดลงไปครับทางด้านของเบอร์3ครับศิวกรแยกโคกสูงขอเสริมหมายเลข5ครับสุรเกียรติเพิ่มสีก็น่าจะถอดทางด้านของเข็มทิศออกนะครับดาก้อนก็ตั้งท่าจะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับปั่นออกมาเสาแรกธนกรอนวินอนุวัฒน์อนุวัฒน์บุกไปเองแล้วครับจะมาเหล็กแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับอนวินอนวินโดนเกี่ยวแล้วครับลูกนี้คนสุดท้ายหรือเปล่าครับหนึ่งใบเหลืองนะครับทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับต้องเรียกเป้แล้วครับอย่างนี้นี่ถ้าเป็นช่วงต้นเกมนี่กัปตันกระชากหายนะโอ้โหเอาละครับดาก้อนประทุมวันการเจ้าเลี้ยวซีครับคุณชาคริสมาแล้วฮะโค้ชใหญ่มินวงน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนเกมลุกแล้วครับนี่ถือเป็นอาวุธความเร็วสูงทั้งคู่นะฮะชาคริสระบนประโคนแล้วก็ซักครินนะครับต้องแลกแล้วครับลุ้นจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ก่อนครับกับแพง4คนตู่มาปั่นยอดออกไปเรียบร้อยตู่มาตู่มาสยานฟรีคิกปิดวิญญาณนะปั่นฟรีคิกอย่างสวยงามนะครับลูกนี้สุดยอดฮะดาก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับขึ้นนำทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดอีกครั้งครับ3-1ครับโอ้โหโตมานี่แกส่งท้ายก่อนเลยนะก่อนที่แกจะโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับขอเตะก่อนหนึ่งทีแกขอทำประตูก่อนหนึ่งลูกครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับแม่วิ่งยิ้มแป้นออกมาเลยฮะตูมาเจ้าโลนซ่าครับตูมาตูมาซิยานเอาละครับดาก้อนมาดูบอลการดับเบิลยูซีครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับเป็น3-1ครับครับก็เอาสักลินคงเพชรลงไปครับแล้วก็ถอนทางด้านของเจ้าเอ็มครับอนวินจูจีนครับเอาออกมาพักก่อนครับเอาละนัทกรนัทชามาแล้วครับคุณชาคริสครับคุณชาคริสจังหวะแรกคุณชาคริสคุณชาคริสโอ้โหโดนบีบ2คน2ผู้เล่นนะโดนบีบอยู่ฮะก็ต้องแลกแล้วครับโอ้โห10-10แล้วครับคุณบีครับมาแล้วนะตะกอนมาแล้วครับมาอยู่ที่อิทธิพลเก็บบอลได้ไม่เป็นไรครับทางด้านของสัญชันได้ลูกทุ่มครับสัญชันได้ทุ่มทุ่มเร็วแล้วครับสัญชันบอกตรงๆตอนนี้หน้าเริ่มมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วครึ่งหลังนี้ก็สุดมั่นแล้วครับก็แลกกันทั้งคู่เลยครับโหแหวกออกมายิงซัดเดียสายติดอาตูอาตูก็ต้องเคลียร์ออกไปก่อนอิทธิพลกัดออกไปครับข้างไปด้านหน้าก็มีอนุวัฒน์เกิดสมบัติครับติดอิทธิพลมาอีกแล้วโอ้โหลูกนี้เหมือนเข้าข้างหลังหรือเปล่าครับกรรมการไม่เป่าครับลูกนี้พงพง
งออกมาให้กับเจ้าจิ๊กโอ้ยกรรมการต้องเป่าไม่เป่านะครับกรรมการยังไงครับโอ้โหเพิ่งจะหายเจ็บลงมากรรมการเป่าช้าไว้หนึ่งจังหวะแล้วก็โอ้โหเกมสำหรับมาริคุณสามสังกัลินี่เจ็บไปหลายเกมแล้วเพิ่งจะหายกลับมานะครับโดนอีกแล้วเดี๋ยวยศพูดมากก็ไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวก็ FC จะมาว่าครับอันตู้หยิบบอลมาตั้งแล้วครับเราก็ได้แต่อ่านคอมเมนต์แล้วครับคุณบีครับอันตู้ให้สัญญาณบอกเพื่อนให้ดันสูงไว้เลยครับยังไงครับโอ้โหกรรมการให้ไปเหลืองอัตู่แล้วครับจะถ่วงเวลาหรือเปล่าครับยังไงครับคุณพระภูมิบอกว่าก็บอกแล้วให้ MVP กรรมการโอ้โหจังหวะอย่างนี้ไม่ให้ครับมาดูเกมกันต่อครับอิทธิพลมาอยู่ที่อนุวัฒน์คุณชาคิดคุณชาคิดซัดไกลเลยครับเข้าทางอัตถชาและหงทองอัตถชาเข้าซ้ายเปิดมาเข้าติดบล็อกอัศมชันโดนเล็กแกบุ๊ดเลยเมื่อกี้อาตูมงออกไปครับอัสสัมชัญโยนเข้ากลางครับนัทกรเคลียร์ฮะออกหลังครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดก็จะได้ลูกเตะมุมครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันท้ายเกมครับสำหรับนักเตะ MVP ประจำแมตช์นี้ครับของสโมสรดาคอนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับแววแววมาได้รับการคัดเลือกจากแอดมินมาแล้วครับเอาละมาดูจังหวะเตะมุมมาสำคัญครับบานไปสาวสองลูกนี้มงชงออกไปครับผู้ตัดสินเปาลวินหมดเวลาการแข่งขันครับดาก้อนประตูวันการจันทบุรีเอฟซีครับก็บุกมาเอาชนะสำคัญยูไนเต็ดครับ3ประตูต่อ1ก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับดาก้อนโซลารูปครับวีโร่ครับห้างกีฬาชั้นนำครับเวิลด์ฟิตเนสครับฟิตเนสอันหนึ่งกาญจนบุรีครับดราก้อนครีมครับครีมคลายปวดเมื่อยครับครีมตามังกรครับกับผมวันนี้ทางด้านของยอยศหนุ่มน้อยหน้ามนคนมั่นทวนครับก็ต้องกับคุณบีครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนครับเดี๋ยวมากลับมาพบกันในแมตช์หน้าครับแล้วก็ฝากติดตามครับทางด้านของยอยศชาแนลครับเป็นช่อง YouTube ครับล่าสุดก็เพิ่งไปทำกิจกรรมกับคุณเอ็มอนวินครับในโครงการอนาวินปันสุขครับขอฝากติดตามด้วยครับทางด้านของยอยศ Channel ครับแมตช์หน้าพบกันสนามสังฆราชบ้านเรานะครับครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ